เมียน้ำระพีพัทระชี้แจงหลังสามีเมกาก,กัญชาเกาะสาวในงานแต่งกลายเป็นคลิปที่แชร์ว่นโลกโซเชียลกับคลิปที่ดาราหนุ่มน้ำระพีพัทระอยู่ในอาการเมามายแล้วยังโพสเกาะสาวในงานแต่งโดยเจ้าตัวบอกว่าโทษทีดูดกัญชามาด้วย แถมยังทิ้งท้ายขำๆชวนบ่าวสาวว่าถ้าอยากดูดกัญชาก็ไปหาพี่ที่โต๊ะและคลิปนาทีที่เจ้าสาวโยนดอกไม้นุ่มน้ําก็โผล่เข้ากอดสาวในงานท่านหนึ่งแน่นจนเพื่อนต้องเข้าไปห้ามและดึงตัวออกมาโดยชาวเน็ตแสวยับเมียเ,เห็นหรือยังล่าสุดมินตราภรรยาของน้ำระพีพัทระได้เผยถึงเรื่องนี้กับข่าวสดออนไลน์ว่า เธอก็อยู่ในงานดูลูกเล็กอยู่มินตรานั่งโต๊ะเดียวกับพ่อแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่พี่น้ำเขาแยกไปนั่งโต๊ะรวมเพื่อนๆนผู้ชายส่วนผู้หญิงชุดน้ำเงินที่น้ำกรอบนั้นเป็นสาวสองตัวเองก็เพิ่งได้เห็นคลิปคือเป็นจังหวะที่ทุกคนเอแย่งดอกไม้กันค่ะปล่อยให้สอนอุบก,กับเพื่อนๆนานนานทีน้องเขาเป็นสาวสองเป็นญาติฝั่งเจ้าสาวส่วนพี่น้ำมาฝั่งเจ้าบ่าวค่ะแต่เรื่องดูดกันชาหรือไม่เธอไม่ทราบเพราะนั่งคนละโต๊ะ